คุณผู้ชมคะน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำค่ะวันนี้พวกเขามีเสียงสะท้อนความคาดหวังต่อนโยบายและต่อผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใหม่ด้วยติดตามรายงานจากคุณสวรักษ์วัฒนสินค่ะบางขุนเทียนเป็นพื้นที่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเสียของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะเป็นพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกจากเขตเมืองลงสู่อ่าวไทยแม้กรุงเทพจะมีระบบระบายน้ำที่ครอบคลุมแต่ก็ยังขาดประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำทำให้คุณภาพน้ำตามสถานีชายคลองต่างๆยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำค่ะข้างบนเขาก็วางแผนว่าดีนี่ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเราอาศัยทางนี้อยู่แล้วมันก็เหมือนโปรยยาพิษมาให้เราเนี่ยเพราะเป็นทางระบายน้ำจากเขตเมืองออกสู่ทะเลสภาพบางขุนเทียนในวันนี้คนในพื้นที่จึงเปรียบพื้นน้ำหน้าบ้านว่าไม่ต่างจากถังขยะรองรับของเสียจากเมืองกรุงมีเพียงกระทบต่อความเป็นอยู่คุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปยังทำให้วิถีประมงพื้นบ้านที่เลี้ยงปากท้องมาหลายชั่วคนแทบเป็นศูนย์ค่าใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าให้น้ำคืนปกตินะฮะถ้าน้ำมาเปิดมีน้ำแบบเก่ามานี่ก็เอาอีกเนี่ยมันเสียทีปล่อยให้ทะเลฟอกตัวเองคือกลไกบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาปัญหาในช่วงที่ผ่านมาแต่เมื่อทวีความรุนแรงขึ้นชาวบ้านที่นี่เห็นว่าท้องถิ่นต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาที่ต้นทางมากกว่านี้การระบายน้ำจากในเมืองเนี่ยผมอยากให้มีการบำบัดลงมาบ้างเพราะว่ามันไม่มีการบำบัดพอน้ำเสียลงมาเนี่ยทำให้ภาคเกษตรเนี่ยคุณที่เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันเสียหายคือมองบางขุนเทียนเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่ว่าจะแก้ปัญหาแต่ไม่ได้มองเลยว่าบางขุนเทียนของเราเนี่ยมันมีเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาที่ไปคนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาบริโภคสีและกลิ่นของน้ำณสถานีระบายน้ำชายคลองวันนี้ดีขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหลังชาวบ้านร่วมกับสำนักการระบายน้ำใช้กลไกการขึ้นลงของน้ำทะเลมาบำบัดแต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นตราบใดที่ต้นทางยังขาดความเข้มงวดกับการจัดการคุณภาพน้ำอนาคตแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของคนกรุงแห่งนี้ก็ยังไร้ซึ่งหลักประกันออนซินีอมรโมลีไทย PBS รายงานปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินระบบแล้ว7พื้นที่ครอบคลุม20เขตของกรุงเทพค่ะซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้กว่า 900,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 37.2 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพค่ะอีกเกินครึ่งหรือกว่าร้อยละ60ที่ไม่สามารถบำบัดได้ก็ถูกระบายกลายเป็นปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมาฟังนโยบายเรื่องนี้จากผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันบ้างค่ะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวที่เราจะต้องทำหรือไม่เราก็ต้องไปจอยไปร่วมกับบริษัทเอกชนแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่านั่นมันเป็นปลายน้ำมันเป็นปลายเหตุแต่ไอ้คลองที่เวลาก่อนจะส่งไปถึงตรงนั้นน่ะอันนี้มันเป็นต้นเหตุก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนในทุกจุดทุกเขตต้องมาดูว่าน้ำก่อนลงท่อเนี่ยการบำบัดเนี่ยควรจะเกิดขึ้นแล้วควรจะทำอย่างรวดเร็วได้ง่ายนะครับอันแรกก็คือต้องเกิดบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กทำได้ง่ายลงทุนไม่เยอะนะครับทำให้ท่อทั้งหมดก่อนในชุมชนทั้งก่อนที่จะออกสู่คลองออกสู่ท่อระบายน้ำเนี่ยให้ผ่านการบำบัดถ้ามีชุมชนใดนะครับหรือหมู่บ้านใดแจ้งมาว่ามีปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับเราก็จะส่งหน่วยเบสเข้าไปใช้ไม่ว่าดูแลทันทีไม่ว่าจะด้วยการเพิ่มออกซิเจนหรือใช้สารเคมีเข้ามาช่วยนะคงจะต้องขอความร่วมมือสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองอันนี้ก็คงจะต้องขอความร่วมมือหรือทำการกำจัดน้ำเสียก่อนที่จะออกจากบ้านออกจากชุมชนออกจากร้านค้าที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลองว่าจะช่วยกันอย่างไรนะครับในการกำจัดน้ำเสียไม่ให้ลงคลอง
หลายคนเห็นตรงกันค่ะว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากแหล่งก่อมลพิษนั่นก็คือบ้านเรือนโรงงานและสถานประกอบการต่างๆนอกจากรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วอีกหนึ่งมาตรการที่กรุงเทพมหานครทำได้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างเข้มงวดค่ะ